สายแรกของผมฮะสายคุณนเรศวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีครับผ่านมาแล้วด้วยกัน5ปีฮะคุณนเรศจะมาเล่าเรื่องที่มีชื่อว่าตะเคียน9ต้นครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับต้นเรื่องกับคุณนเรศพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณนเรศครับสวัสดีครับโอเคคุณนเรศได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมฮะชัดเจนดีครับชัดเจนนะผมจะได้ปรับแต่งเสียงให้มันมีความสอดคล้องกันตอนนี้คุณนเรศนี่โทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ยอ๋อแถวตลิ่งชันครับอยู่ในกรุงเทพนั่นเองใช่ไหมครับครับเตรียมตัวจะเข้านอนหรือว่าต้องไปทำงานต่อนิดหน่อยยังครับก็เดี๋ยวเล่าเสร็จก็ฟังในที่ช็อปไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนรูปไปด้วยครับอ๋อเป็นนักเขียนรูปด้วยเหรอครับพี่ใช่ครับก็ทำงานกลางคืนครับโอ้เดี๋ยวเรามาพูดกันนะฮะผมชอบอยากฝึกวาดรูปอยู่เหมือนกันมาครับมาในส่วนของเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ฮะตะเคียน9ต้นที่พี่ไปเจอมาที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผ่านมา5ปีด้วยกันเนี่ยพี่นเรศเนี่ยไปเจอแบบไหนมาครับก็ผมคือผมย้ายไปอยู่เพชรตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมแล้วทีนี้ผมก็เลี้ยงแมวด้วยแล้วแมวช่วงนั้นก็เยอะมากเพราะว่าผมเล่าเลยนะครับได้เลยครับผมยินดีครับแมวก็เยอะมากแล้วผมก็เลยต้องผมก็คือเริ่มจะเก็บแมวที่กำลังจะตายเอามารักษาก็เลี้ยงมันก็เลยเยอะขึ้นแล้วทีนี้ช่วงน้ำท่วมผมก็เลยต้องหนีน้ำจากกรุงเทพเนี่ยแล้วผมก็หนีไปกับแมวนี่แหละพาแมวไปอยู่ที่เพชรบุรีแล้วผมก็ช่วงนั้นก็ไปหาบ้านเช่าแล้วก็ไปเขียนบทที่นั่นก็อยู่มาหลายก็อยู่ตอนแรกก็อยู่เป็นสุขดีแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผมก็ไปเช่าตึกก็แล้วทีนี้เจ้าของเขาจะขายเขาประกาศขายเขาก็เลยให้ผมออกทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะไปหาบ้านเช่าเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่าเรามีแมวเราก็จะหาได้ยากมากครับแล้วแมวเรามันเยอะก็ส่วนมากไปหลังไหนพอบอกว่าเลี้ยงมีแมวเขาก็ไม่ให้อ่ะครับสายหัวทีนี้ผมก็ไปเจอเจ้าของบ้านอยู่บ้านหนึ่งผมเรียกชื่อเล่นเขาเนาะชื่อสมมตินะครับครับชื่อว่าเยง้อก็อายุ70กว่าแล้วล่ะครับก็ตอนแรกผมก็จะไปเช่าตึกจะไปเช่าตึกทีนี้เขาบอกว่าแน่ไอ้หนุ่มเอ้ยมีบ้านของยายอยู่หลังนึงนะเนี่ยเป็นบ้านไม้และราคาไม่แพงครับผมก็ประมาณ 4,000 ผมก็ขอไปดูบ้านก็เลยตกลงโอเคเช่าแต่ว่าที่ไปครั้งแรกเนี่ยมันมีเรื่องเอกใจอยู่2เรื่องบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนเป็นบ้านร้างครับเป็นเหมือนบ้านร้างคือเห็นจากลักษณะข้างนอกคือดูแล้วมันเก่าฝุ่นก็ฝุ่นเกิดกังเลยแล้วก็อยากนุ่งอยากย่ายเต็มหมดแล้วแกก็พูดง่ายมากแกก็บอกว่าแกก็ผมก็จ่ายล่วงหน้าไป1เดือนแล้วแกก็แต่ที่ผมเอกใจคือแกให้กุญแจผมแล้วแกก็เรียกให้คนขับรถไปเลยแล้วแกก็หน้าตาแกก็ดูตกใจดูกลัวๆครับดูตื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ตื่นแล้วที่สำคัญคือเวลาไปเช่าบ้านเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านจะต้องแนะนำตรงนั้นตรงนี้เปิดอะไรที่แกให้กุญแจแล้วแกก็บอกเองไขเข้าไปเองนะอย่าไปหรอกครับแล้วก็ตื่นก็เริ่มเอาทีนี้เริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับก็ผมก็ไขกุญแจเข้าไปก็มันเข้าไปมันก็เป็นบ้าน2ชั้นนะครับพยายามนึกภาพตามนะครับมันเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสาตะเคียนหรอกครับทีนี้ด้านหน้ามันก็เป็นนอกชานแล้วมันก็มีห้อง3ห้องแล้วก็มีห้องด้านหน้าอีก1ห้องซ้ายสุดนะครับครับแต่ที่ผมเลือกบ้านนี้เพราะว่ามันไม่ติดกับใครแต่ก็มีบ้านข้างๆอยู่บ้างอาทิตย์ที่นี้สิ่งที่เอกใจต่อมานะครับผมขึ้นไปผมเห็นแมวนอนตายอืดอยู่กลางบ้านชั้นบนว้ายคือเป็นแมวที่อยู่มาก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่แมวของพี่นเรศนะใช่แมวไม่ใช่แมวผมยังไม่ได้ขนแมวมาก็คือเป็นแมวแถวนั้นมันนอนตายกลางบ้านแล้วอืดอืดเป็นกาฟิลเลยผมก็เอ๊ะมันยังไงครับแล้วผมก็เตรียมอุปกรณ์ไปทำความสะอาดอะไรเสร็จแล้วผมก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนผมบอกเป็นเรื่องเป็นราวนะผมก็บอกว่าลูกขอมาอยู่นะขอลูกร่วมเย็นสุขผมก็บอกเอาพวงมาลัยไปแขวนเอาพวงมะพร้าวเอาคือไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางนี้เพราะเห็นว่าเป็นบ้านเก่าครับ
ทีนี้ผมก็ไขกุญแจเข้าไปแล้วเสร็จแล้วผมก็เริ่มกวาดบ้านสิ่งที่ผมเจอเลยนะครับทั้งที่ผมแขวนพระสวดมนต์คือผมเริ่มมึนหัวแล้วครับเริ่มมึนหัวแล้วก็เริ่มงงงงเหมือนคนจะเป็นลมครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรครับผมก็ลงน้ำยาทำความสะอาดเรียบร้อยครับผมก็ดีใจเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นผมก็ขนแมวเข้ามาอยู่แมวตอนนั้นผมต้องบอกว่ามันเยอะมากก็ประมาณ40ตัวได้ครับเฮ้ยหมายถึงครับก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมก็คือน้ำท่วมแล้วผมไปอยู่แค่แล้วผมไม่รู้จักใครแล้วผมลำบากแล้วก็ได้ค่าจ้างก็ไม่เยอะและอย่างที่สำคัญเลยคือผมยังไม่ได้ทำหมันนะครับครับมันก็เลยออกมามันก็เลยออกมาเรื่อยทีนี้เราก็ต้องเลี้ยงไปอะครับ40ตัวตรงนั้นที่ดวงผมตกแล้วก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับครับต่อนะครับอาทิตย์แรกผมอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรครับอยู่แฮปปี้ดีมากผมกำลังก็อยู่ยังสุขสบายดีแล้วทีนี้พออยู่ๆมาอยู่ๆมาพอเข้าอาทิตย์ที่สองเนี่ยผมก็จะเขียนรูปแล้วผมก็จะมาส่งแกลเลอรี่ที่กรุงเทพนะครับช่วงแรกนี่ก็แมวก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมลืมเล่าไปวันที่ผมเข้าไปวันแรกเนี่ยผมมองไปที่เสาทุกต้นเลยนะผมนับในบ้านมันมี9ต้น9ต้นครับคุณตั้มพอเงยหน้าขึ้นไปที่เสาทุกต้นเลยนะครับมันมีผ้ายันแตกครับโอ้โหครับผ้ายันเป็นยันแต่ที่สำคัญอันนี้ผมอยากให้คุณตั้มจำไว้เป็นประสบการณ์ในเรื่องที่ผมเล่านี่อยากให้เป็นประสบการณ์แก่ท่านผู้ฟังแล้วก็พิธีกรด้วยเพราะว่าเวลาไปบ้านล้างเนี่ยถ้าไปเจอบ้านไหนที่มันเป็นข้างในอย่างเงี้ยอยากได้ไปลองเลยครับเพราะว่าถึงตายนะครับอ๋อครับเพราะว่ามันวิญญาณพวกนี้มันไม่ใช่หมายความว่าเป็นวิญญาณที่ดีหรือว่าตะเคียนที่ดีมันเดี๋ยวผมจะเล่าจุดไคลแม็กซ์ตอนสุดท้ายให้ฟังแล้วผมรับรองว่าไม่มีใครอยู่ได้ได้เลยใครเจอนี่แล้วทุกคนจะบอกว่าอยู่ได้ยังไงอ่ะพอผมมองขึ้นไปเห็นผ้ายันแตกที่เสาทุกต้นเลยแต่ผ้ายันลุยแล้วครับผ้ายันลุยแล้วครับลุยเป็นพุนๆเป็นพุนๆหมดแล้วนี่แหละครับคือเหตุที่ทำให้ผ้ายันนั้นสะกดนางตะเคียนทั้ง9ต้นไม่อยู่โอ้ครับ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 สะกดไม่อยู่แล้วผมคิดว่าบ้านนี้เป็นบ้านล้างคงไม่มีใครทำบุญให้เขาแล้วก็นางตะเคียนเหล่านี้คงเป็นวิญญาณที่ดุร้ายคงไม่ใช่นางตะเคียนที่ดีเหมือนที่เรากราบไหว้กันครับเพราะว่าผมบอกกล่าวอย่างดีแล้วก็เสร็จแล้วพอทีนี้เข้าถึงตอนอยู่นะครับผมก็อยู่ไปเวลาผมอยู่เนี่ยผมก็จะสวดมนต์ทำกรรมฐานอะไรของผมไปผมก็แขวนผ้าเยอะเวลาผมอยู่ในแมวจะไม่เป็นไรแมวจะปกติน่ารักเลยครับครับทีนี้เริ่มนะครับพอผมเขียนรูปเสร็จผมก็จะนั่งรถไฟแล้วผมก็จะมาส่งงานที่กรุงเทพพอกลับไปคุณตั้มแมวผมตายครับไม่ทราบสาเหตุตายแข็งแรงน่ารักเนี่ยก่อนจะไปยังลูบหัวเล่นอยู่นะครับทุกตัวผมจะเข้าไปเล่นแล้วผมก็ยังล่ำลาไปอย่างดีพอกลับมาแมวตัวที่ตายก็คือทุกไปแต่ว่าช่องท้องไม่มีไส้ไม่เหลือครับเฮ้ยคือเห็นว่านี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับเนี่ยคือลักษณะการตายของเขาเนี่ยแมวที่ว่าเนี่ยมันไม่มีตับไตไส้พุงหมายถึงว่ามันมีรอยแผลที่แบบถูกแบบผ่าออกแล้วควักไหมแน่ๆผมกำลังจะเล่าก็คือว่าผมสรุปเลยนะครับผมสรุปคร่าวๆคือนางตะเคียนไปแฝงแมวตัวอื่นแล้วมากินแมวด้วยกันเองคือแมวกินแมวซึ่งแมวผมไม่เคยเป็นโอ้ครับแมวตาย2ตัวแล้วไส้ไม่มีครับไส้ตับไตไม่มีก็จะมีแต่กล้ามเนื้ออย่างอื่นแต่ท้องเนี่ยจะว่างไปเลยผมก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ผมมันติดกระขัดนิดนึงแล้วแม่ผมก็จะเริ่มป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุครับครับแล้วผมก็เอาไปที่คลินิกแถวเขาวังเพชรบุรีก็ปรากฏว่าหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรแมวปกติแล้วเวลาผมอยู่ผมก็จะเขียนรูปไปอยู่ไปแมวที่เหลือก็จะปกติครับพอผมมากรุงเทพอีก5วันผมมากรุงเทพกลับไปแมวตายเหมือนเดิมครับตายเหมือนเดิมครับแล้วทีนี้ที่หลอนวันนั้นคืออะไรรู้ไหมครับเหลือแต่หัวครับเฮ้ยแมวเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวคือช่วงตัวนี่เป็นซี่โครงที่โดนแท้หมดเลยโอ้โหครับ
ซึ่งผมเนี่ยตอนผมก่อนจะเล่าผมก็ยังหนักใจว่าคนที่รักสัตว์เหมือนผมนะผมกลัวเขาจะไม่เข้าใจผมว่าผมไปทารุณสัตว์จริงๆนะผมเลี้ยงอย่างดีครับผมก็ให้กินให้อยู่ผมเช่าบ้านให้อยู่ทั้งหลังนะครับครับหลังละ 4,000 นี่คือผมเลี้ยงระบบปิดผมให้อยู่อย่างดีแต่แมวผมเริ่มตายผมก็เริ่มใจเสียละแล้วสภาพจิตใจผมก็ไม่ดีเพราะว่าผมตัวคนเดียวผมก็เลี้ยงแมวเหมือนเป็นลูกอะครับสภาพจิตใจผมก็ไม่ดีละก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ผมก็เขียนรูปปกติแล้วผมก็นั่งรถไฟเอารูปมาส่งกรุงเทพเหมือนเดิมครับพอกลับไปอีกทีนี้คุณตั้มตาย3ตัวโอ้ตายเพิ่มเรื่อยๆเลยตายเพิ่มเรื่อยๆตายเพิ่มเรื่อยๆนี่ผมต้องจำมันจนวันตายแล้วมันเหมือนกับว่าเรารักลูกของเราแล้วสิ่งที่ผมต้องจำไปทั้งชาติคือว่าเราพาลูกเราไปตายอะครับครับซึ่งเราเลี้ยงเหมือนลูกคนที่รักสัตว์คงจะเข้าใจผมนะแล้วทีนี้แมวก็เริ่มป่วยแล้วทีนี้เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มเอกใจแล้วผมก็โทรมาถามยายง้อที่กรุงเทพผมบอกว่ายายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าแมวผมตายผมไม่อยู่แล้วนะยายง้อก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเองทำอะไรไม่ดีเองบอกตาค่อยสักหน่อยผมบอกผมทำดีทุกอย่างครับเองจุดธูปบอกเขายายว่าเองต้องทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่ต่อที่ผมโทรไปผมยืนเล่าผมร้องไห้ด้วยนะเพราะว่าแมวที่ผมตายแต่แมวที่ตายแต่ละตัวเนี่ยผมเลี้ยงมา6-7 ปีมันไม่ใช่เลี้ยงแค่ปีครึ่งปีก็ทีนี้ผมก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเฮ้ยมันยังไงอยู่แล้วทีนี้มันมีอยู่วันนึงผมก็สวดมนต์ด้วยใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะทำไงช่วงนั้นผมก็จนปัญญาแต่ผมเริ่มเอกใจแล้วล่ะมีอยู่วันผมก็ทำน้ำมนต์นี่แหละทำน้ำมนต์แล้วผมก็จับแมวมาแล้วผมก็สวดมนต์ไปด้วยสวดชินมิชอนนี่แหละครับแล้วผมก็อาบน้ำมนต์เนี่ยลาดหัวแมวมันเหมือนผะอืดผะอมจะอ้วกอะครับแล้วทีนี้ในบ้านมันจะมีเสาตกน้ำมันคุณต้อมรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นผมช็อกเลยขณะที่แมวผมผะอืดผะอมเนี่ยเหมือนอะไรจะออกมาเนี่ยยังไงอยู่ผมก็มองไปตรงเสาตกน้ำมันนะครับแล้วผมก็ขนหัวลุกแล้วอยู่ๆแมวผมก็ชักเดี๋ยวนั้นเลยกึกกักแล้วแมวผมก็ไปเลยน้ำลายฟูมปากตายอีกหนึ่งตัวต่อหน้าต่อตาผมเลยแค่เงยขึ้นไปที่มองที่ต้นตะเคียนแค่นี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าผมสแกนดูหมายความว่ามันยืนมองดูผมอยู่แล้วในขณะที่มันสมมติมันพูดได้อ๋อมึงสวดมนต์ให้แมวมึงใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยนะใช่มันทำผมจริงๆคุณตั้มเชื่อไหมถ้าผมไม่มีพระผมตายด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันทำอะไรผมบ้างผมก็แขวนพระเยอะผมก็สวดมนต์แต่ผมสวดมนต์มาตั้งแต่หนุ่มๆนะไงแมวผมชักกึกแล้วก็ไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเหมือนคนโดนผีเข้าแล้วแมวผมก็ไปเลยครับผมก็ค้างแล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วทีนี้จริงๆผมเช่าเท้าเวสสุวรรณผมไหว้เท้าเวสสุวรรณนะผมเช่ามาเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนิดหนึ่งคือผมจะบอกท่านผู้ชมผู้ฟังว่าถ้าไปเช่าเครื่องรางของขลังก็ดูเกจิอาจารย์ดีๆที่วิชาท่านถึงครับเท้าเวสสุวรรณองค์เนี้ยกันอะไรไม่ได้เลยครับทีนี้พอแมวผมตายปั๊บทีนี้ผมเริ่มแล้วผมก็คิดไปคิดมาให้มันไม่ดีแล้วทีนี้ช่วงนั้นผมก็เริ่มเก็บกดตอนนั้น8ตัวแล้วนะครับที่ตายไปครับผมเริ่มเก็บกดแล้วบางทีผมก็ซึมเศร้าอ่ะเพราะว่าลูกเราต้องเห็นลูกเราตายไปทีละตัวละตัวละตัวอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มรับไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ปกติไม่ใช่ตายปกติด้วยมันเราต้องสู้กับอะไรที่เรามองไม่เห็นนะครับครับผมอันนี้ผมให้เครดิตหลวงพ่อนิดหนึ่งนะครับก็ผมก็นับถือหลวงพ่อแถมอยู่ช่วงใบพาร์ทวัดช้างแพงอันนี้แกช่วยผมครับผมก็นึกถึงแกขึ้นมาเขาชาวบ้านบอกว่าแกเก่งผมก็เลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็เอาเท้าเวสสุวรรณตรงเนี้ยไปที่วัดแกเลยครับแกยังมีชีวิตอยู่แล้วเสร็จแล้วผมก็ไปยืนผมชาวบ้านเขาบอกหลวงพ่อองค์นี้เก่งแล้วรู้จิตคนผมก็ไปยืนแล้วผมส่งกระแสจิตไปหาแกนะผมก็อุ้มเท้าเวสสุวรรณนะหลวงพ่อบอกแกก็เคี้ยวหมากแล้วบอกไอ้นั่นไอ้คนคือแกก็เข้ามาผมก็คุกเข่าเข้าไปหาแกครับแกก็อุ้มเท้าเวสสุวรรณแกก็นั่งนะแกก็บอกผมขอพูดแบบแกนะพูดแบบแกนี่มันไม่เดือดร้อนหัวใจเท้าเวสสุวรรณเนี่ยเอามาเดี๋ยวกูจานให้ครับแกก็จานใต้ฐานลงขละแกก็บุญธรรมของแกไปทีนี้เป็นช่วงเสร็จแล้วผมก็กราบนมัสการแกแล้วแกบอกอ้าวเดี๋ยวต้องไป
เดี๋ยวไปที่ห้องกูเดี๋ยวกูให้ผ้ายันท้าวเวสสุวรรณไป3ผืนแกก็ให้มาเสร็จแล้วผมก็เริ่มดีใจเริ่มมีกำลังใจผมก็เอากลับมาแล้วผมก็เอาผ้ายันท้าวเวสสุวรรณติด3ห้องแต่ละห้องติดไว้แต่ละห้องแล้วก็ส่วนองค์ท้าวเวสสุวรรณผมก็เริ่มมันกึ่งกึ่งแค้นด้วยนะมันเก็บกดด้วยผมก็เอาไว้ใกล้ๆไอ้เสาตกน้ำมันนั่นแหละแล้วทีนี้ผมเริ่มเล่นมันคืนละผ้าที่ผมมีเนี่ยผมก็ไปเอาริบบิ้นมาแล้วผมก็ร้อยนะแล้วผมก็คล้องแล้วผมก็มัดไว้ที่เสาหมดเลยผ้าผมเหรียญอะไรต่างๆนะครับแต่คุณตั้มเหรียญที่ผมเอาไปคล้องเสามัดไว้เอามันไม่อยู่นะหมายถึงแต่เอานางไปผมแค้นเนี่ยผมยังแค้นอยู่แต่ผมเอาโหสิกรรมแล้วแต่อีนางตะเคียนที่อยู่เสาตกน้ำมันนั่นนะเอามันอยู่ผมก็เอาองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่นะแล้วผมก็เอาไว้ตรงเสาตกน้ำมันเลยทีนี้แมวผมก็เริ่มไม่ป่วยแล้วครับครับแต่ก็ยังคือไม่ตายแล้วตอนนี้ไม่ตายแล้วแต่ว่ายังมีป่วยอยู่ผมลืมเล่าผมข้ามตอนไปนิดหนึ่งที่ผมยืนยันว่านางตะเคียนเข้าแมวผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรอ่ะแมวผมจากน่ารักเมี้ยวเมี้ยวขี้อ้อนเนี่ยมันกลายเป็นแมวตาขวางอะครับแล้วไม่ให้ผมจับพอผมจะจับมันก็จะกัดมันจะขู่ครับตัวไหนที่อีนางตะเคียนสมุนมันเข้านะมันจะหนีจะไม่ให้ผมจับแล้วตาจะขวางผมเลยรู้ได้เลยว่าอ๋อรู้ละก็คือเอาง่ายๆคือเขาอดอยากอะครับเขาคงอดอยากแล้วมีใครทำบุญทำทานให้เขาแล้วก็ผมเดาว่าแมวคือนิสัยมันจะชอบสเปรย์ชอบฉีดใช่ไหมครับครับบางทีมันก็ปีนมันก็วิ่งเล่นมันก็คงไปฉีดรถเสาไอ้พวกนางตะเคียนพวกนี้มันก็เลยไม่ชอบอ๋อถูกใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่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 แล้วที่สำคัญคือผมเนี่ยผมสวดชินบัญชรผมสวดวรรคจบผมปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วผมก็บูชาท้าวเวสสุวรรณมันร้อนนะครับครับเจ้าที่เจ้าทางบางบ้านไม่ชอบอันนี้พระก็บอกผมมาอือฮึก็เสร็จแล้วทีนี้พอผมเอาท้าวเวสสุวรรณมาดำเนินเรื่องต่อนะครับผมกลางคืนผมก็หลับไปผมฝันเห็นนะผมฝันเห็นนางตะเคียนตาแดงกล่ำเลยผมสบายสีแดงแล้วนุ่งจุงกระเบนสีน้ำตาลแล้วก็เหมือนกำลังโดนรัดอะครับครับแล้วก็เลิกรักเหมือนเรามัดเขาไว้อะครับแล้วตาก็แดงกล่ำเลยอ๋อไอ้ตรงที่ผมเอาองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่หลวงพ่อแถมจานมาให้แล้วเนี่ยครับนี่คืออาการที่ผมเห็นครับแต่เสาต้นอื่นก็ยังอยู่แต่อีกเขาเรียกว่าตัวนางพญาคงจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วล่ะครับครับแต่เสาต้นอื่นยังเข้ายังออกได้อยู่แมวผมก็ยังมีป่วยอยู่ครับแล้วทีนี้ผมก็จะทำยังไงดีว่ามันป่วยไม่ทราบสาเหตุหลายตัวคุณตั้ม30ตัวนี่ป่วยกับ20ตัวมันเป็นไปได้ยังไงครับป้อนยาป้อนข้าวก็อ้วกอะครับอืออันนี้แล้วเราเป็นคนเลี้ยงสัตว์นี่เราประสาทกินนะครับครับเรารักเขาว่าเขาเคยอยู่สุขสบายเริ่มอาการแปลกๆผมก็ไม่รู้ทำไงค่ะผมก็มากรุงเทพเอารูปมาส่งแกลเลอรี่เหมือนเดิมครับแล้วทีนี้ผมก็ต้องให้เครดิตหลวงพ่อนี่หลวงพ่อชื่อหลวงพ่อช่วงอยู่แถววัดประดู่ตลิ่งชันเนี่ยผมก็ไปปรึกษาแกแต่ผมก็พอจะมีสัมผัสมีอะไรบ้างนะผมไม่รู้นึกยังไงผมก็ไปติ้นผ้ายันท้าวเวสสุวรรณมาแล้วผมก็ไปซีหลอกแล้วผมก็ย่อเป็นไซส์เล็กอะครับเท่ากระเป๋าเสื้อครับผมก็ซีหลอกแล้วก็ตัดมาปึ้งหนึ่งเสร็จแล้วผมก็ไปให้หลวงพ่อช่วงลงคาถาลงหัวใจท้าวเวสสุวรรณให้ค่ะทีนี้ผมก็เอากลับไปบ้านอย่างเงี้ยผมก็นั่งรถตู้กลับไปเหมือนเดิมแล้วทีนี้คือนี่คือช่วงที่ผมเริ่มเอาคืนแล้วครับครับคือลูกเราตายเราก็อยู่ดีๆทำไมมาทำอย่างนี้ใช่ป่ะมันเลย10ตัวแล้วตอนนั้นคุณตั้มรู้ไหมเท่าไหร่กี่ตัวแล้วอ่ะที่ตายณตอนที่ผมได้นะมันช่วงหลังมันไม่กินแต่มันจะป่วยแล้วตายไปเอง18ตัวครับโอ้โห18ตัวเป็นใครจะไม่แค้นบ้างอ่ะโอ้แล้วคนรักแมวด้วยใช่เราเลี้ยงมาอย่างดีอ่ะช่วงนั้นผมสักช่วงนั้นผมสติแตกแล้วผมกลายเป็นศัตรูกับอีนางตะเคียนเหล่านี้เลยนะนี่ผมไม่ได้อวดเก่งนะครับเสร็จแล้วพอผมไปถึงผมด้วยความฉาดใจ
พอหลวงพ่อลงไปผมก็เข้าบ้านผมก็ซื้อกาวลาเท็กมาเลยครับผมก็ไล่เลยครับหน้าต่างกี่บานผมแปะหมดเลยประตูทุกประตูผมปิดหมดเสาหน้าบ้านผมปิดหมดทีนี้ผมเอาคืนอย่างแรงเลยครับและที่สำคัญผมไปติดที่เสาทุกต้นเลยครับเอาแหละกะว่าเอาคืนแล้วล่ะผมก็แปะที่เสาทุกต้นแปะที่เสาต้นแล้วช่วงที่ผมนั่งรถตู้ไปเนี่ยครับผมก็นั่งสวดชินเป็นชอนของผมไปด้วยสวดมันก็สวดอายัดหลวงพ่อช่วงเป็นคนสอนให้ผมสวดผมก็สวดใส่พระยันต์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแล้วผมก็ปิดครับแล้วผมก็ไปแปะแต่ยังมีฤทธิ์อยู่ครับยังมีฤทธิ์อยู่ทีนี้แมวไม่ป่วยแล้วครับแมวปกติแล้วครับทีนี้คุณตั้มจำนะที่ผมบอกว่าเข้าไปบ้านวันแรกอ่ะมันจะมีนอกชั้นแล้วมันจะมีห้องด้านหน้าอยู่หนึ่งห้องนะคุณตั้มลองนึกภาพอยู่ด้านซ้ายจำได้ด้านซ้ายแล้วคุณตั้มบ้านนี้มันจะเป็นยาวๆไม่รู้เขาทำอะไรมาก่อนนะมันมีรอบขอบชิดแล้วมันจะมีพัดลมโบราณใหญ่ๆครับมันอยู่ตรงหน้าห้องซ้ายอยู่พอดีอ๋อครับทีนี้ที่ผมอึ้งคืออะไรรู้ไหมฮะยังไงไอห้องนั้นน่ะกรอนมันไม่ค่อยดีผมก็เอาไม้แขวนเสื้อที่มันเป็นลวดเนี่ยผมก็เอามามัดอย่างดีบิดอย่างดีเลยนะไม้แขวนเสื้อ 2,000 เลยนะผมดึงยังไงคนดึงไงมันก็ไม่หลุดเพราะผมมัดหลายกระทบมากครับผมก็ดำเนินผมก็เขียนรูปผมปกติผมก็มากรุงเทพเหมือนเดิมทีนี้ขากลับตอนนั้นผมนั่งรถไฟกับผมลบรัดนิดหนึ่งนะก็คือว่ายายผมที่เขาเลี้ยงผมมาเนี่ยเขาตายไปแล้วแต่เขายังไม่ได้ไปเกิดเขาก็คุ้มครองผมอยู่ครับตอนผมจะลงรถไฟยายบอกว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านเจออะไรอย่าทำใจนะอย่าไปคิดอะไรมากผมก็น่าเสียแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหนิวะพอลงรถไฟที่สถานีเพชรบุรีผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ไปบ้านแล้วก็เอาหุงอาหารจะเคให้แมวครับคุณตั้มพอผมไขกุญแจเข้าไปผมเกิดมาผมไม่เคยเจออะไรขนาดเนี้ยโหมแมวผมนอนเรียงตาย5ตัวโอ้โหตายแล้วนอกบ้านแล้วมันเรียงกันแล้วบ้านนี้ผมล็อกกุญแจมันไม่มีใครเข้าไปได้ครับเพราะว่าเขาตีรอบขอบชิดใหญ่เย็นร้อนเขาตีรอบชิดแมวมันเย้ยผมอะตรงกระไดทางขึ้นอะแมวนอนเรียงซอย5ตัวแล้วหน้าต่างที่ผมเอาไม้สันเสื้อมัดไว้ 2-3 ขดนั่นอะไม้สันเสื้อมันเหนียวแล้วผมก็ใส่กุญแจคล้องไว้อย่างดีครับเอ้ยใส่กรอนอย่างดีมัดไว้2อันเลยหน้าต่างเปิดครับไม่มีคนเข้าไปผมถามเพื่อนรอบบ้านชาวบ้านก็กลัวบ้านนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งไม่มีใครเข้าไปได้ยังงอนี่ทำอย่างดีหน้าต่างเปิดไม้สันเสื้อง้างออกโอ้โหสรุปหน้าต่างเปิดแมวก็กระโดดเหยียบพัดลมแล้วก็กระโดดลงมาครับแมวที่ออกมาตายหมดเลยครับตายไป7ตัวคือมั่นใจว่าคนรอบข้างไม่มีใครมาเปิดแน่นอนไม่มีใครมายุ่งไม่ได้ผมหัวยังเข้าไม่ได้ยังง้อเขามันเป็นลูกกรงเหล็กครับครับแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดรั้วรอบครับรั้วรอบก็คือมันมีลานหน้าบ้านแล้วก็มุงหลังคาแต่ก่อนก็ทำเกี่ยวกับอะไรเผาแล้วไปส่งนะครับเป็นพวกปั้นพวกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วเขาก็ตีสังกะสีก็คือไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากผมครับสรุปแมวตาย5ตัวก็ผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าพอตอนแรกตอนที่ยาบอกว่าเดี๋ยวเห็นอะไรทำใจดีๆไปนะนอนเรียงตายไป5ตัวแล้วหลุดไปอีก2ตัวครับเนี่ยผมเริ่มประสาทกินแล้วทีนี้วันนั้นผมร้องไห้ผมยอมรับผมร้องไห้เพราะว่าตัวผมเลี้ยงมา8ปีแต่ละตัวนะ5ปี7ปี8ปีทีนี้ผมแค้นหนักผมแค้นหนักผมก็เลยขึ้นไปบนบ้านคืนนั้นครับอันนี้ผมสะใจแล้วผมก็ทำทั้งน้ำตานะนี่คือความอาฆาตผมจะบอกว่าคุณตั้มว่าเนี่ยคนโบราณที่เขาอาฆาตเขาทำเหมือนที่ผมทำนี่แหละครับแรงดิ้นเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทำอะไรก็คือน้ำตะเคียนมาอาฆาตไงผมไม่สนใจผมไม่รู้ละผมไม่ไหว้ผมกูมึงแล้วผมไม่สนใจมันละคืนนั้นประมาณพอเริ่มดึกละพอเริ่มดึกนะคุณตั้มนึกภาพนะครับประมาณตีสองครับอันนี้ผมอันนี้มันแสดงตัวให้ผมเห็นเลยนะไม่ใช่ว่าผมใช้เซนนะโอ้ยมันลอยมาเหมือนพึ่งคุณตั้มเราเล่นถึงพึ่งเวลามันบินมามันหึ่งห่างใช่ไหมฮะนึกออก
มันรวมพลังมันรวมพลังที่มันอยากจะเข้าบ้านเข้าเสามันก็แค้นเหมือนกับว่าผมเล่นมันแล้วมันก็แค้นมันอยากจะเข้าเสามันอยากจะมาฆ่าผมฆ่าแม่ให้ตายครับมันก็ลอยอะลอยกันทุบพับทุบพับเลยนะผมไม่รู้กี่ตัวเป็นผู้หญิงนี่แหละเอาง่ายมันเป็นภาพที่เคยเลลิสเลยล่ะก็เป็นภาพมันเป็นเกียนห่มสบายแล้วก็มันทำอย่างเงี้ยนี่มันทำเสียงอย่างนี้จริงๆแต่มันเป็นเสียงผู้หญิงนะครับครับเป็นเสียงเหมือนย่าหน้าโกรธในหนังข้อมากนะครับแล้วตาแดงแล้วก็ลอยแล้วมันรวมพลังมันพยายามจะเข้าหน้าต่างให้ได้แต่มันเข้าไม่ได้ครับผมทำยังไงรู้ไหมยังไงอ่ะคือผมตอนนี้ผมดิบแล้วก็คือว่ามันเลยความกลัวแล้วอ่ะมันมีแต่ความแค้นอ่ะครับผมแล้วทีนี้ผมจะบอกว่าผมก็นั่งกรรมฐานมาหลายปีแล้วผมจะบอกทุกคนนะครับเวลาเจอผีเนี่ยต้องมีสติแล้วการสวดมนต์จริงๆเอาคาถาชินบัญชรเอาผีอยู่นะแต่ต้องสวดด้วยพลังจิตต้องไม่กลัวครับผมก็นั่งท่ากรรมฐานผมก็แล้วก็ตั้งธาตุแล้วก็ผมก็ตอนสมาธิรวมเป็นหนึ่งผมก็เอาเลยสยาสนาคตาปุตตาเชตวามารังผมก็สวดคือมันวนตรงไหนผมก็หันไปตรงนั้นนะผมก็สวดใส่มันไปครับผมก็ตั้งธาตุไฟนะผมก็สวดใส่มันไปพอสวดใส่มันก็จะหายวูบวับวูบวับวูบวับไปก็ช่วงนั้นก็ผมช่วงนั้นผมก็สู้กับนันทเทียนอยู่นานนะครับครับแล้วในทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมอาฆาตพอมันไปหมดแล้วผมทำยังไงรู้ไหมคุณตั้มยังไงผมก็เอาน้ำที่แมวกินนั่นแหละครับขึ้นใส่ตักใส่แก้วขึ้นมาครับแล้วผมก็ร้องไห้เพราะว่าผมคิดถึงแมวไง uh-huh. แมวก็ยังนอนตายอยู่ข้างล่างผมก็เอามือนะแตะไปที่เสาทีละต้นเลยนะครับแล้วผมก็เอาน้ำเนี่ยลาดทีละนิดลาดไปที่เสาแล้วผมก็อันนี้ผมทำด้วยความแค้นความอาฆาตนี่แหละคือคนโบราณเขาทำอย่างนี้แหละผมก็สวดชินบัญชรสวดใส่เสาไปแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วก็สวดมนต์ไปสวดชินบัญชรไปแล้วก็รวบรวมจิตทุกอย่างนะความโกรธความแค้นเนี่ยผมสวดใส่ไปที่เสาหมดเลยครับแล้วผมก็ใช้ธาตุไฟเพราะผมทำวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดอ่ะผมจะต้องธาตุไฟตรงกระเดื่องแล้วผมก็เอามือแตะแล้วผมก็ฉายาชนาคตาแล้วผมก็รวมจิตเป็นหนึ่งแล้วผมก็อาน้ำนั่นราดไปที่เสาผมก็คือเสาหนึ่งต้นผมก็ทำอย่างเงี้ยผมทำคือนะผมทำเสาครบ9ต้นครับเสร็จแล้วผมก็ปิดคือเหมือนว่าผมก็สะกดชินบัญชรเอาไว้ที่เสานี่คือเรื่องที่ผมสะใจมากแล้วผมก็พูดคนเดียวนะพูดให้มันได้ยินพ่อวิญญาณเหล่านี้มันได้ยินผมก็บอกว่าเขาขอพ่อผมฟังนะที่ช็อกนะเขาบอกว่าเวลาโดนผีก็ให้สาบแช่งมันใช่ป่ะถ้ามันหลอกเราครับแต่ตอนนั้นอ่ะผมยับยั้งไม่ได้ผมสาบแช่งจริงๆผมก็บอกว่าขออย่าให้มึงอย่าได้ถูกอย่าได้เกิดอะไรผมก็สวดสมนผมก็สาบแช่งทั้งน้ำตาใส่หนักเลยนั่นแหละผมใช่ผมก็เอาคืนแล้วผมก็กูมึงแล้วก็ขอมึงอย่าได้ถูกอย่าได้เกิดกูไม่นับถืออะไรมึงแล้วอะไรเงี้ยสรุปก็คือผมก็สะกดคาถาชินบัญชรแล้วก็ปิดพ่อยันท้าวเวสสุวรรณไว้ที่เสาทุกต้นครับแล้วผมก็เอาสายสินผูกไว้ด้วยแต่ทีนี้มันเรื่องใกล้จบแล้วครับทีนี้ผมก็ต้องตามหาแมวอีก2ตัวซึ่งอยู่ข้างนอกคุณตั้มอยู่ข้างนอกบ้านแล้วแมว2ตัวนี่จริงๆเป็นแมวเชื่องมากแต่อยู่ข้างนอกกลายเป็นแมวที่ไม่เชื่องตาขวางดุครับใช่ก็ผมก็เอาตะกร้ามาประกบกันแล้วผมก็เอาอาหารใส่เอาไว้ครับผมต้องไปอยู่ข้างล่างน่ะแล้วก็ต้องไปสู้กับมันน่ะอีผีเราเนี่ยมันก็ล่องรอยจะเล่นผมอ่ะแต่มันทำผมไม่ได้ครับผมก็จะยืนน่ะผมไปยืนตั้งแต่ 01:00 น. ยัน 04:00 น. ทุกคืนเพื่อให้แมวมันหิวพอแมวมันเข้าตะกร้าผมก็จะกระตุกเชือกใช่ไหมแล้วผมก็จะเก็บขึ้นห้องอ๋อครับครับครับคือเรารักของเราเราเลี้ยงมา9ปีเราจะปล่อยเขาไปได้ยังไงใช่ป่ะเราผมก็ทำไงแต่ว่าผมลืมเล่านิดนึงที่ผมไปหาพ่อแถมอ่ะผมไปเข้าท้าวเวสสุวรรณพ่อแถมมาด้วยอันนี้คือเวลาผมอยู่นอกบ้านมันก็เล่นผมไม่ได้ไงผมก็แขวนพายด้วยครับแต่มันก็หึงหังอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันจะพยายามจะมันก็เหมือนจะทำผมให้ได้นะครับแต่ผมก็เอะใจว่าเอ้ยทำไมจะอยู่แมวก็คือผมก็จับแมวขึ้นมาบนบ้านได้ครับคุณตั้ม
uh-huh. แต่ผมทำใจแล้วว่าผมทำใจแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรผมไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่ทำแมวผมอ่ะไอ้สองตัวนี้ต้องมีอะไรแน่ๆใช่ทีนี้ผมก็เอาแมวขึ้นมาบนบ้านผมก็เลี้ยงได้หนึ่งคืนแล้วพอเช้าผมก็เอารูปมาส่งกรุงเทพครับพออีกวันคุณตั้มผมกลับไปแมวเสียเลือดมากโดยไม่ทราบสาเหตุขึ้นไปบนบ้านเนี่ยเลือดไหลกำพื้นเลือดไหลกำพื้นแล้วมดลูกออกมาข้างนอกครับโอ้โหมดลูกออกมาเลยใช่ใช่มดลูกออกมาข้างนอกสองตัวเลยมาคิดดูด้วยความเป็นพ่อความที่รักสัตว์ลูกเราเป็นเนี้ยเราโขนเอาอีกแล้วกูผมก็ต้องรีบเอาไปส่งโรงพยาบาลคลินิกสัตว์แถวราชพัฒน์แถวราชพัฒน์เพชรภายในคืนนั้นเลยก็แอดมิดแล้วก็อยู่ได้คืนเดียวน้องก็ไปหมอบอกว่าเสียเลือดมากแล้วมดลูกอักเสบมดลูกฉีกโอ้ตายสองตัวอือโอ้โหผมตอนนั้นช่วงนั้นผมแทบว่าครับโอ้โหสรุปเลยแล้วทีนี้มันจะมีคำถามเนี่ยว่าแล้วคุณอยู่ทำไมคุณไม่พาแมวหนีออกมานั่นน่ะสิผมมาหาบ้านตลอดคุณตั้มผมมาหาที่กรุงเทพผมหาที่เพชรหลังใหม่ผมจะขอใช้คำว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่มีใครให้ผมเช่าสักหลังหนึ่งฮะพอผมบอกว่าเลี้ยงสัตว์อู้เยอะๆไม่ได้เดี๋ยวบ้านสกปรกครับผมมาหาช่วงที่ผมมาส่งรูปผมมาหาบ้านที่กรุงเทพนะหาบ้านที่เพชรผมก็หาไม่ได้ผมถึงบอกมันเป็นหายนะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเสียใจนะแล้วช่วงนั้นบวกกับช่วงที่มันเป็นน้ำท่วมด้วยไงฮะพี่นเรศหลายคนก็เลยมีการไปเช่าบุ้งเช่าบ้านเช่าอะไรหนีน้ำท่วมกันเยอะอยู่แล้วด้วยโอ้ไม่คนที่เพชรผมก็ไม่เข้าใจเขาไม่ให้ผมเช่าเลยเขาบอกว่ามีแมวกี่ตัวอู้ไม่ได้เดี๋ยวบ้านพังเดี๋ยวบ้านเสียเดี๋ยวบ้านเหม็นผมก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะก็สรุปเอาสรุปเลยนะครับทีนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยผ่านมา2เดือนผมก็เลยมาได้บ้านที่หลังหนึ่งแถวสวนผักตะลิ่งชันบ้านหนีเสือป่าจระเข้แต่มาอยู่ได้15วันทำไมผมก็เลยพาแมวเนี่ยครับผมก็เลยติดต่อบอเดี๋ยวผมจะมาย้ายบ้านแล้วนะเขาก็โอเคทีนี้เล่าเรื่องก่อนจะออกนะครับครับผมก็ดีใจแฮปปี้ละผมสรุปเลยนะครับคุณตั้มแมวผมตายไปทั้งหมดที่ผมทำใจไม่ได้ใครฟังก็ต้องอึ้ง28ตัวครับ28ตัวจากทั้งหมดกี่ตัวครับ40ตัว40ตัวตายไป28ตัวนี่มันเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกมากใช่จริงผมจำไว้ทั้งชาติคุณตั้มผมไปเพชรบุรีบ้านหลังนี้ยังอยู่นะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายให้ดูแล้วผมเข้าไปมาด้วยครับครับตอนหลังผมก็ไปเข้ามาผมผ่านบ้านหลังนี้แล้วผมไม่อยากผ่านอ่ะมันเป็นแผลในใจผมครับผมบอกใครมาได้ผมเจ็บปวดมากว่าเฮ้ยเราพาลูกเราไปตายนะเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ผมถามหลวงพ่อช่วงที่วัดตลิ่งชันจะบอกว่าอย่าโทษตัวเองมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นกรรมของเขาครับแล้วก็กรรมของเราเหมือนคนไปทอดกฐินแล้วไปยกรถบัสอะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างนี้พี่ผมย้อนถามไปนิดนึงได้ไหมฮะเพราะว่าฟังจากเรื่องเล่าของพี่นเรศเนี่ยผมเชื่อว่าพี่นเรศเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์อยู่แล้วล่ะแล้วก็วิธีการจัดการในการเลี้ยงแมวของพี่นเรศเนี่ยแน่นอนก็มีการให้อาหารมีอะไรปกติอย่างที่คนรักเนี่ยให้อยู่แล้วเรื่องของการย้ายมาอยู่ที่บ้านก็รู้อยู่แล้วว่าสถานะมาจากน้ำท่วมอาจจะหาบ้านลำบากแล้วก็ด้วยแมวที่เยอะทีเนี้ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นถ้ามองในแง่ของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมพี่ว่าแมวที่ว่าอยู่ร่วมกันมากๆเดี๋ยวมันอาจจะมีในเรื่องของอาการแบบอย่างที่พี่นเรศบอกว่าไม่ได้ทำหมันใช่ไหมฮะอาจจะมีบางตัวที่แบบอยู่ในช่วงติดสัตว์หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่ามันโมโหกันมีอะไรตามธรรมชาติของแมวเลยไหมได้ผมเข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับคุณตั้มฟังไหมครับก่อนผมจะย้ายไปอยู่บ้านหลังนี้คุณตั้มผมเช่าตึกอยู่ตรงหน้าเขาเรียกวัดไร่ดอนนะครับตรงหน้าเขาวังอันนี้มันไม่ใช่มีเรื่องอะไรไม่ดีแมวผมไม่มีตายปกติอ้วนน่ารักอารมณ์ดีไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีอาการเหล่านี้เลยครับครับอยู่อย่างแฮปปี้มีความสุขทุกวันเนี้ยเวลาผมไปเพชรนะเวลานั่งรถตู้กลับผมจะต้องมองไอ้ตึกหลังเนี้ยครับเพราะว่ามันคือภาพความทรงจำที่แมวทุกตัวอยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่อย่างมีความสุขแล้ว
แล้วผมเข้าใจที่คุณตั้งสงสัยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับครับส่วนตุ๊ดตัวไหนกัดผมก็จะแยกห้องผมจะไม่ได้อยู่รวมกันผมก็เลี้ยงเหมือนลูกครับเพราะเข้าใจเพราะว่าผมชอบตึกให้อยู่ก็ไม่มีมันไม่มีอาการอย่างนั้นว่าไม่มีตาขวางไม่มีอะไรเพราะว่าเขาได้รับเขาอิ่มเขานอนเขามีความสุขเขาได้รับความรักจากเรามันก็มีกัดมีขู่กันบ้างในตัวผู้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับครับโอ้มันผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอคือไส้ไม่เหลือแสดงว่ามันเห็นความแตกต่างไงชัดเจนว่าครั้งนึงที่เคยเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆคุณตั้มรู้ไหมทำยังไงตัวที่หลายๆตัวคุณตั้มรู้ไหมผมทำยังไงมันเหลือแต่หัวแล้วหนังมันหุ้มหัวใช่ป่ะแต่ลำตัวมันเป็นซี่โครงแล้วตรงมือเนี่ยมันก็จะมีอุ้งเท้าอยู่แต่ตัวนั้นไม่มีหนังไม่มีอะไรมีแต่ซี่โครงรู้ไหมว่าผมเศร้าผมทำยังไงผมด้วยความรักของผมอะผมเอาห่อใส่ผ้าใส่ถุงแล้วผมเอามาฝังที่กรุงเทพอะเวลาผมมาส่งรูปอ่ะผมก็นั่งแบบน้ำตาร่วงมาน้ำตาตกในงานด้วยความรักอ่ะผมทำอย่างนี้ผมบอกใครไม่ได้นะเออเราเคยเก็บเข้ามาตรงไหนเราไปฝังตรงนั้นนะผมเอามาฝังที่ผมที่ใจเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพากลับพาลูกๆกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวพ่อพาที่ผมจะร้องไห้ก็คือผมพาให้เขามาตายที่เขาเกิดมาอืมครับครับเข้าใจความรู้สึกเลยพี่เพราะว่าผมเองก็เป็นคนนึงที่เลี้ยงสัตว์อยู่เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมาเนี่ยไม่รู้จะ กี่ปีก็ตามแต่น้องเขาเสียชีวิตไปเนี่ยมันผมก็ร้องไห้เหมือนกันพี่ทำใจไม่ได้เหมือนกันเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นเลยอ่ะแล้วที่ผมอยู่บ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าอาถรรพ์ว่าบ้านหลังนี้ที่ผมอยู่ในคุณตั้มผมดวงตกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่าดวงตกเพราะอะไรแล้วทุกคนจะกรี๊ดเลยเสร็จแล้ววันสุดท้ายคุณตั้มฟังนะครับผมก็ไปติดต่อรถกระบะผมก็ขนแมวใส่กรงแล้วผมก็เอาขึ้นรถเสร็จแล้วพอผมเอาแมวขึ้นรถเสร็จผมก็รู้พวกมันก็แสดงตัวให้ผมเห็นเลยมันก็ลอยรอกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วพอผมเอาแมวขึ้นรถเสร็จผมก็เอาเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นไว้วางไว้ข้างหลังรถกระบะเลยครับให้ท่านคุ้มแมวเลยฮะทีนี้รถก็เริ่มออกมารถเริ่มวิ่งออกมาจากตัวเมืองเพชรบุรีคุณตั้มรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคุณตั้มนึกภาพนะรถประมาณ6ล้อนะแล้วผมก็นั่งอยู่กับแมวแล้วคุณตั้มลงระหว่างจากรถประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็เริ่มขยับเข้ามาเหลือ100เมตรหรือ50เมตรแล้วคุณตั้มลองนึกถึงผมเล่นว่าวดิเล่นว่าวผูกว่าวไว้กับรถสูงประมาณตึก3ชั้นนั่นคือนางตะเคียน9ตัวลอยตามรถผมมาว้ายคือเห็นเลยพี่จริงผมสาบานเลยผมไม่ได้ตอแหลผมไม่ได้นี่ที่ผมเจอเนี่ยผมถึงจำจนมันตายโอ้โหมันอาฆาตแค้นอะครับแต่มันเข้ามาที่รถไม่ได้เพราะผมมีผ้ายันมีองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วผมทำยังไงรู้ป่ะทำยังไงอ่ะผมก็สวดจิตมันชอนกำหนดพาดไฟเล่นมันเหมือนเดิมครับโอ้ยกัจจยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลองสว่างผมก็สวดไล่มันมาหามาถึงเขาย้อนมันก็ยังลอยมันลอยตามมันลอยมาแล้วตาแดงกล่ำเลยนะคุณตั้มนั้นภาพแต่9ตัวอ๋อแล้วลอยตามผมสบายแล้วก็ด้วยความแค้นอ่ะตาแดงกล่ำไม่แลปิ้นไม่แลอะไรทั้งนั้นปกติพอเริ่มผ่านเขาย้อยปั๊บทีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับพอถึงวังมะนาวมันหายปุ๊บปั๊บไปหมดเลยเออหายไปหมดเลยผมเลยไปถามหลวงพ่อช่วงบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเจ้าที่ยะทางแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองมันมีอ๋อครับมันข้ามเขตไม่ได้อ๋ออันนี้ผมอธิบายไม่ได้นั่นแหละผมเลยโล่งพอผ่านโค้งวามานาปั๊บมันหายไปปุ๊บปั๊บไปเลยอ๋อครับโอ้นี่แสดงว่าดวงวิญญาณของถ้าตามเรื่องราวเนี่ยก็คือนางตะเคียนเนี่ยเขาแค้นพี่มากแหละเพราะว่าพี่ก็ไปทำพิธีอะไรแบบใช่ไหมผมก็เล่นมันแสบอ่ะก็เอาพี่ก็เล่นเอาน้ำที่ใช้เขาเรียกว่าน้ำที่แมวเอาไว้ดื่มอะไรเงี้ยเอาไว้กินเนี่ยไปราดใส่ต้นตะเคียนบางทีแมวที่พี่เลี้ยงก็อาจจะไปแบบไปฉี่ไปอะไรเนี่ยเป็นผมก็แบบคิดตามก็แค้นเหมือนกันช่วงนั้นคุณตั้มฟังผมได้หนึ่งช่วงนั้นคือเหมือนกับว่ามึงฆ่าลูกกูก็ไม่รู้จะเคารพมึงไปเพื่ออะไรแล้วไงนี่ไงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นฝั่งผมนะถ้ารู้ว่าลูกก็เข้าใจแหละมันหาบ้านไม่ได้ไงไม่งั้นก็จะย้ายบ้านโอ้ก็เข้าใจพี่เหมือนกันนะโอ้โหหนักก็ผม
ผมก็สวดมนต์ไปร้องไห้ไปร้องแบบเสียใจเลยนะ28ตัวไม่มีใครทำใจได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆผมบอกมันคือหายนะครับโอ้โหก็ทีนี้นี่ทีนี้มาทีนี้ก่อนจะออกนะครับทีนี้ผมเฉลยเลยนะครับว่าบ้านนี้มันสุดยอดขนาดไหนเออเขาเรียกว่าสุดมาจนใครหมดแล้วจะขึ้นรถป้าเขาบอกไอ้นุ่มไอ้นุ่มมาเนี่ยมีป้ามีอะไรบอกผมครับผมก็ไปลาป้าเขาก็นั่งคุยประมาณ10 นาทีครับมึงอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยหลังเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้สักคนมาอยู่แป๊บๆก็ย้ายหมดเออผมบ้านเลขที่นี้ฟังครับเลขที่101เอาประมาณนี้อย่าไปบอกเยอะเออ1111นี่คือป่วยครับอ๋อครับจำไว้เลยนะ1นี่คือป่วยพาสองประมาณ0นี่คือ0เสียทุกอย่างเลข0เนี่ย1กับ3เมื่อ1ก็ป่วยรวมกับ3มันถึงเป็นลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยครับก็ลําถึงได้กลัวสามเป็นเลขนักรบเป็นเลขร้อนฮะ101ฮะเสร็จแล้วป้าก็บอกว่ามันรู้มั้ยคุณตั้มฟังผมนี่นะครับนี่ผมเฉลยนะผมก็ถามป้ามีอะไรครับมึงรู้มั้ยบ้านเนี้ยเค้าฝังบาดแตกมาในบ้านน่ะเฮ้ยฝังบาดแตกอันนี้เป็นของอมงคลนะไม่ดีนะพี่ครับฝังบาดแตกมาในบ้านแล้วคุณตั้มรู้มั้ยไอ้ตรงด้านข้างบ้านมันเป็นเตาเผาอะไรไม่รู้นะมันเป็นเตาเผาอะไรไม่รู้รู้มั้ยว่าผมเห็นวิญญาณเด็กแต่ผมก็ไม่ได้สนใจไงเพราะว่าเด็กไอ้วิญญาณผีเด็กกับนางตะเคียนนางตะเคียนมันสุดยอดกว่าผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจป้าบอกว่าเนี่ยอีเมลหลวงอ่ะมันเอาศพเด็กมาฝังไว้ตรงนั้นด้วยโอ้โหเออแล้วเหตุเกิดของบ้านร้างที่บ้านมันสุดยอดขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณตั้มทำไมครับเจ้าของเก่าสมัยรุ่นคุณปู่เมื่อ70 ปีที่แล้วเขามีเมียหลวงเขาก็อยู่แต่งงานกันนี่แหละครับเสร็จแล้วเขาก็ไปมีเมียน้อยแล้วก็พาเมียน้อยเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วอีเมียน้อยมันก็คงทำเสน่ห์เขาอะแล้วก็เขาก็รักหลงเมียน้อยสรุปอีเมียหลวงก็ต้องออกจากบ้านไปครับเมียหลวงก็เลยแค้นเออก็เลยทำซะแบบจนไม่มีใครอยู่ได้โอ้ฮะฮะฮะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยความซื่อด้วยความลำบากยากเข็นด้วยความทุกข์อะไรผมก็เลยพาแมวเข้าไปอยู่เพียงที่อยากจะให้แมวอยู่สุขสบายครับนี่ไงผมก็เลยต้องรับวิบากกรรมตรงนั้นไปด้วยโอ้โหพี่บ้านที่พี่อยู่นี่ถ้าเทียบเป็นบ้านฝรั่งนี่คฤหาสน์ผีสิงเลยนี่มันที่รวมผีเลยเนี่ยพี่โอ้จริง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 นี่ถ้าลูกชายยังอยู่ผมจะพาผมจะไขเข้าไปดูแต่เดี๋ยวผมไปผมจะถ่ายให้ดูโอ้แล้วในหนึ่งนะครับหลวงพ่อแถมพูดว่ายังไงนะว่ายังไงใครก็เอาสอนเราเกลือมาทำบ้านกันวะโอ้แล้วก้าวได้ยังไงวะโอ้เออก้าวต้นด้วยนะพี่นะได้สงสารผมต้นเดียว2ต้นนี่ก็พอว่านึกก้าวต้นโอ้โหนี่ก้าวต้นผมไม่รู้มันใช้สมองส่วนไหนคิดอะเอาสอนตะเคียนมาปลูกบ้านก้าวต้นโอ้ยบ้านนี้ยังอยู่ป่ะเนี่ยพี่ผมอยากเห็นมากอยากเจอมากอะอยู่ครับอยู่ครับอยู่เฮ้ยพังชอบบ้านนี้มากแต่พี่ไม่ไปนะคุณตั้มนี่หนึ่งนะผมขอเล่านิดเดียวผมเล่าไม่จบเชิญช่วงที่ผมอยู่ช่วงแรกช่วงที่ผมเดินบนบ้านอ่ะผมโดนนางตะเคียนผักผมละ3-4ครั้งผมตกกระไดมานะครับเฮ้ยจริงครับโอ้โหตกกระไดปุ๊บลงมาครับ3-4ครั้งเออผมก็เลยไปเล่าให้หลวงพ่อแถมก็ผมก็เลยไปเข้าทับเวสวรรค์หลวงพ่อแถมมาแขวนครับขนาดมีพระนะครับโอ้โหครับนี่มันศูนย์รวมความนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ครับเขาเรียกว่าเป็นถ้ามองในแง่แบบดูแบบหยอกๆอ่ะศูนย์รวมความบันเทิงของผีเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างเลยผีเด็กก็มีผีผู้หญิงก็มีใต้บ้านก็มีบาดแตกอีกนี่ฮะจริงครับนี่เรื่องจริงใช่นี่เขาบอกว่าแล้วนิดนึงพอดีน้องพังส่งข้อมูลบอกว่าบาดแตกเนี่ยเขาบอกว่าสามารถพบเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งการจะนำบาดแตกเนี่ยนะฮะออกจากสถานที่เนี่ยนะฮะจะต้องใช้พระสงฆ์ที่สามารถกำกับคาถาและก็ลงอาคมได้มาเป็นผู้ทำพิธีถอนบาดแตกเนี่ยนะฮะและก็การทำบุญเสริมให้กับเจ้าของบ้านเพื่อเพิ่มความสบายใจในกรณีที่ไม่สามารถเห็นบาดแตกได้แต่ทราบจากผู้ที่สามารถสัมผัสทางในที่เจ้าของบ้านนั้นศรัทธาก็ต้องทำพิธีถอนเพื่อแก้ไขเช่นเดียวกันแต่ถามกลับไปว่าบาดแตกเนี่ยยังอยู่ที่บ้านนั้นอยู่หรือเปล่าครับพี่นเรศไม่มีใครทำอะไรครับยังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครับปวดหัวจังวะเออครับคุณตั้มฟังนิดหนึ่งนะแล้วทุกวันนี้ผมภาวนาว่าสาธุ
ใครจะเช่าอยู่อย่าได้ดึงเท่าอย่าได้ดึงท่อยันท้าวเวสสุวรรณออกนะถ้าดึงนี่ถึงตายนะคือพี่นเรศไปทำไว้ใช่ไหมก็ที่ผมปิดเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับพี่ถ่ายรูปแสบก็คือผมไม่ให้มันเข้าเสาอ่ะผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับพี่มีโอกาสได้กลับเข้าไปที่บ้านหลังนี้ไหมถ่ายรูปให้ผมดูหน่อยดิพี่ผมอยากเห็นมากอยากไปมากได้ได้ได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆผมไม่เอ่ยชื่อนะครับสถานที่บ้านหลังเนี้ยที่มันอยู่ใกล้วัดล้างแล้ววัดล้างนี่อายุเกือบ700ปีมันเป็นสถานที่เก่าแก่มากโอ้โหนี่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 ตั้งแต่ฟังมาบ้านนี้แบบขออนุญาตใช้ภาษาไทยโคตรโหดเลยพี่โหดมากโอ้โหคุณตั้มถ้าผมไม่มีผมไม่แขวนพระผมตายผมไม่แขวนว่าผมไม่มีท้าวเวสสุวรรณผมตายผมตกกระไดสี่ครั้งผมอยู่บ้านหลังเนี้ยอ๋อครับพี่โดนผักนะครับโดนผักครับคือผักกะแบบเอาตายอ่ะแค้นเนี่ยไม่พอใจพี่แน่นอนอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหใช่แหมป้านี่ก็มาเปิดให้ชาวบ้านยังไงวะเนี่ยแล้ว นี่คือจุดไฮแม็กที่ว่ายายง้อรีบให้คุณแจแล้วรีบให้คนขับรถไปเลยครับมีหน้าล่ะยายง้อหือแสบนะป้าเนี่ยนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้คุยกับอะไรนะป้าง้อนะครับเดี๋ยวผมต้องหาเวลาอยากไปมากอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนนะเพชรบุรีเพชรบุรีอยู่ในตัวจังหวัดพูดแค่นี้คงไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมดูกันทิศทางเพชรบุรีไปอ๋อทางออกนู่นเลยราชบุรีไปลงใต้อ่ะใช่เออแต่คุณตั้มถ้าผมไปด้วยถ้าผมไปด้วยนะมันทำอะไรไม่ได้นี่ก็ต้องไปกับพี่แหละใครจะเอาคนอื่นไปแล้วพี่ผมก็ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญผู้ที่คุ้นเคยไปก่อนไปผมก็แบบไม่ได้กลับมาทำไงโอ้ยคุณตั้มผมขอแนะนำผมขอพูดรวมนิดหนึ่งกันนะผมหวังดีผมอยากพูดมานานแล้วเอาเลยผมจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์เหล่านี้ที่โดนวิญญาณรังควานหรือว่าเอาไว้คุ้มครองป้องกันนะครับผมแนะนำให้ไปเช่าท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่ออิฐครับวัดจุฬามณีหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีอยู่แม่กลองครับเข้าเลยอัมพวาไปหรือไม่ไปเช่าตามศูนย์พระก็ได้หลวงพ่ออิฐนี่เก่งมากอือฮึครับแต่เช่าตามศูนย์พระก็คือแต่ก่อนมันมีรายการอะไรนะมิติการอะไรลี้ลับนี่แหละมิติลี้ลับคนก็เห็นว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านแปลงกายมาที่วัดนี้โอ้ยครับอือก็คือหลวงพ่ออิฐนี่เก่งวิชาอาคมแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณของท่านเนี่ยเกณฑ์ท้าทุกคนรู้จักก็คือจะคุ้มครองป้องกันได้อ๋อครับแต่ส่วนของหลวงพ่อแถมเนี่ยก็คือจะกันได้ทุกอย่างแต่ว่าที่วัดหมดแล้วถ้าใครอยากจะบูชาก็เข้าไปใน Google เอาครับหลวงพ่ออิฐใช่มั้ยฮะคือหลวงพ่อแถมที่ผมแขวนเนี่ยก็คือสุดๆเพราะว่าแต่ว่าที่วัดมันไม่มีแล้วของหมดถ้าใครศรัทธาก็เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่าท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อแถมครับมันอาจจะหาเช่าได้บ้างเพราะหลวงพ่อแถมจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทางสุขวัดตนดหลวงได้เจติเก่าแก่ของเมืองเพชรนะครับโอ้ยนะก็คือเนี่ยผมได้หลวงพ่อเหล่านี้ผมถึงรอดตายนะนี่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องผมน้องพังเนี่ยจดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของพี่เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการติดต่อกันเพราะว่าผมเรื่องราวของบ้านนี่มันไม่ธรรมดาจริงพี่แล้วฟังเรื่องราวของพี่เนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงพี่แล้วก็ถ้ามองในแง่ของการเล่าสนุกแล้วก็ไม่ต้องไปถามอะไรเลยรายละเอียดพี่บอกมาหมดแล้วว่าเป็นคนรักสัตว์การดูแลมันดีอยู่แล้วคุณตั้มคือผมผ่านสิ่งเหล่านี้ผมกลายเป็นคนไม่กลัวผีไปแล้วครับครับนี่ไงแต่ว่าผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับว่าอย่าไปลองส่งถ้าไปแจ็คพอตเจอบ้านยังผมเข้านี่ถึงตายนะครับโอ้ยโอ้อะโอเคครับผมคุณตั้มผมเกิดเรื่องอีกหนึ่งเนี่ยแบบก็คือว่าผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมไม่ได้เล่าวันนี้ถ้าคุณตั้มสนใจเนี่ยสนใจเดี๋ยวให้น้องพังติดต่อผมมาก็ได้น้องพังแปะไว้เลยเป็นคนรักสมัยอยุธยาครับอยุธยาตอนกลางดีเลยพี่เดี๋ยวเมื่อไหร่ผมมาจัดผมขออนุญาตล็อกเรื่องเลยทุกวันนี้ก็คือก็รักกันด้วยจิตนะครับครับมันง่ายก็คือทวิภพนั่นแหละครับได้พี่เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ผมมาจัดผมขอรีเควสเลยให้น้องที่อยู่หลังไมค์หรือใครก็ตามแต่โทรหาพี่นเรศนะครับอ่ะมาในช่วงท้ายกันหน่อยฮะพี่นี่คงจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องบอกเลยว่าโอ้โหสนุกมากๆช่วงท้ายเนี่ยฝากเรื่องของเมื่อตอนต้นเราคุยกันว่าพี่นเรศเนี่ยเป็นนักเขียนรูปด้วยเป็นงานแบบไหนครับพี่นเรศพูดได้ใช่ไหมเอ่ยก็
ก็ฟรีแลนซ์ของเขตในทุกอย่างครับแต่ว่าก็เป็นภาพเหมือนเป็นอะไรผมได้ทุกอย่างแต่ว่าก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดแบบยังไงฮะแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะทำงานที่ผมจะทำงานเหมือนกับว่าจะทำงานในแนวสร้างสรรค์แล้วผมก็จะเอาเท้าเวสสุวรรณนี่แหละมาสร้างมาทำเป็นงานคอมโพสต์เป็นงานสร้างสรรค์อ๋อคือในชาตินี้ผมต้องการเอาไปเผยแพร่เมืองนอกอ่าเหมือนกับว่าเอายกขนเฉลิมกรุงขึ้นมาเขียนนะครับครับแต่ไม่ใช่เขียนให้เหมือนนะเขียนแบบว่าใส่ความคิดใส่จินตนาการใส่อะไรก็ไปอืมครับได้หรือแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนสนใจในส่วนของงานศิลปะภาพเขียนภาพอะไรก็ตามแต่จะติดต่อพี่นเรศได้ยังไงฮะออกสื่อได้ไหมบอกก่อนต้องถามก่อนก็ได้ก็นี่เป็นครั้งแรกผมจริงผมไม่เคยบอกใครก็เป็นครั้งแรกแต่ผมเขียนรูปมา30ปีแล้วครับครับเอาที่พี่สะดวกนะเอาที่สามารถเปิดเผยได้พี่โอเคใช่ไหมถ้าเกิดพี่เปิดเผยได้นะก็แล้วแต่คุณจะได้มีคนสนใจแล้วก็ติดตามพี่ได้ฝากไว้ได้เลยฮะก็ติดต่อมาทางคุณตั้มก่อนได้ไหมว่าผมเขาคือเขายังไม่เห็นผลงานผมอ่ะทีนี้ผมก็ไม่รู้จะโฆษณายังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมตั้งใจว่าผมอาจจะเขียนรูปไปฝากไว้ที่นายที่ช่องก็เหมือนมอบให้ครับครับได้เลยได้เลยทีนี้พอได้เห็นผลงานปั๊บก็อาจก็จะได้เข้าใจมากขึ้นคือเขาพูดตอนนี้ไปมันไม่เห็นเนื้องานนะครับนี่ไงคนที่เป็นงานจริงๆนี่ขอบพระคุณมากได้เลยฮะยินดีรับผลงานนะครับโอ้โหเรื่องราววันนี้นี่ต้องถูกบันทึกเอาไว้จริงๆนะฮะขอบคุณมากนะฮะพี่นเรศอย่างที่บอกว่าตั้มนิดเดียวครับคุณตั้มระวังไม่สบายนะช่วงนี้ระวังด้วยนะครับได้เลยผมก็ทานยาอยู่นี่ผมพูดเรื่องจริงนะนี่ผมพูดเรื่องจริงผมพูดจากสัมผัสโอ้ยอย่าสัมผัสผมเยอะผมกลัวโอเคได้ก็คือครับเดี๋ยวผมไปทานยาสวัสดีครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่นเรศครับครับ